สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันที่19กรกฎาคม2564และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญประจำวันนี้กันนะครับซึ่งวันนี้นะครับศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ได้เผยแพร่นะครับว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยตั้งแต่1เมษายน2564มาจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ประจำวันที่19เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ 11,784 รายนะครับซึ่งก็ยังเกิน 10,000 คนอยู่นะครับผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ย100รายและติดเชื้อจากนอกเรือนจำเนี่ย 11,684 รายนะครับมีผู้เสียชีวิต81รายนะครับหายป่วยกลับบ้าน 5,741 รายทำให้วันนี้นะครับตั้งแต่1เมษายนจนถึงวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยสะสม 386,307 รายหายป่วยสะสม 262,225 รายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ป่วยของประเทศไทยก็อยู่ที่วันละหลักหมื่นกว่าคนแล้วนะครับครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญประจำวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศนะครับเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศระหว่างสถานการณ์โควิด-19 นะครับโดยห้ามบินในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นเวลา14วันนะครับเขาเริ่มตั้งแต่21กรกฎาคม2564นะครับครับต่อมานะครับรัฐบาลได้ประกาศยกระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 ใหม่นะครับเป็น4พื้นที่ด้วยกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับว่าจังหวัดที่เราอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ใดจะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประกาศที่ทางราชการประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้องนะครับพื้นที่สีแดงเข้มนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดปัจจุบันเนี่ยมี13จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพฯฉะเชิงเทราชลบุรีนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานีพระนครศรีอยุธยายะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่สีแดงเนี่ยมี53จังหวัดได้แก่กระบี่กาฬกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดตากนครนายกนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์บุรีรัมย์ประจวบปราจีนพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์มหาสารคามยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรสงครามสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีอุทัยธานีอุตรดิตถ์อุบลราชธานีอำนาจเจริญพื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด53จังหวัดพื้นที่ควบคุม10จังหวัดนะครับพื้นที่สีส้มชุมพรนครพนมน่านบึงกาฬพังงาแพร่พะเยามุกดาหารแม่ฮ่องสอนสุราษฎร์ธานีนะครับพื้นที่เฝ้าระวังมี1จังหวัดก็คือจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ก็คือการยกระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับประกาศมาตั้งแต่18กรกฎาคม2564นะครับต่อมานะครับในเรื่องสำคัญเลยนะครับหลังจากที่เขามีการปรับระดับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้ออกประกาศฉบับที่28นะครับเป็นการปฏิบัตินะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับในพื้นที่ต่างๆที่ได้กำหนดไว้นะครับซึ่งเขาได้กำหนดมาตรการจำเป็นเร่งด่วนลดการแพร่ระบาดนะครับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่20กรกฎาคม64เป็นต้นไปนะครับเว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะให้มีผลตั้งแต่21กรกฎาคม64เป็นต้นไปนะครับเน้นย้ำนะครับว่าประกาศฉบับนี้นะครับเขาเน้นย้ำในพื้นที่นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือสีแดงเข้มนะครับสำหรับมาตรการควบคุมเนี่ยนะครับในข้อที่1นะครับลดการออกนอกเคหสถานของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม13จังหวัดนะครับ
2ปรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด13จังหวัดนะครับทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือที่เขาบังคับเข้มงวดเลยนะครับ13จังหวัดก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีอยุธยาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะครับใน13จังหวัดนี้นะครับ3เนี่ยให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนี้นะครับลดและจำกัดการเดินทางหรืองดการภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานนะครับให้งดเว้นนะครับให้พยายามลดนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นที่สามารถเดินทางได้ก็คือการเดินทางในบางกรณีที่จำเป็นอันนี้เดินทางได้นะครับเช่นการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์ไปพบแพทย์การรับวัคซีนป้องกันโรคหรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือกระจายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนี่ในข้อที่3นะครับในข้อที่4ในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน13จังหวัดนี้นะครับห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21:00 นถึง 4:00 นของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันนับแต่วันออกข้อกำหนดฉบับนี้นะครับต่อมาในข้อที่5ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในเส้นทางคมนาคมเข้าออกไปยังพื้นที่อื่นอย่างน้อย14วันในข้อ6การขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ50ของความจุผู้โดยสารนะครับต่อมาในข้อที่7นะครับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย14วันสำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้นะครับอันแรกนะครับการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้เปิดบริการถึงเวลา2ทุ่มนะครับและหลังจากนั้นนำกลับไปบริโภคที่และนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นนะครับเปิดบริการได้ถึง2ทุ่มและให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นก็หมายความว่าห้ามนั่งในร้านนะครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเปิดบริการเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาเวชภัณฑ์พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐเท่านั้นนะครับและเปิดดำเนินการถึงเวลา 20:00 น.เพราะฉะนั้นในห้างเนี่ยเปิดได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาเวชภัณฑ์นะครับและก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเท่านั้นนะครับโรงแรมเปิดดำเนินการได้ตามปกติแต่ว่าให้งดในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดเลี้ยงร้านสะดวกซื้อและตลาดสดเปิดดำเนินการถึงเวลา 20:00 น.เท่านั้นนะครับจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อให้บริการระหว่าง 2:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่างๆให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับต่อมาในข้อที่8ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า5คนนะครับอันนี้ห้ามเลยนะครับข้อ9ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสูงสุดเต็มจำนวนนะครับให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสูงสุดเต็มจำนวนนะครับโดยให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุดงดกิจกรรมการรวมกลุ่มการเคลื่อนที่ของคนจำนวนมากเช่นจัดประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานณสถานที่ตั้งของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐให้เปิดให้บริการเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขการควบคุมโรคกิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคการจราจรการบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและให้นัดหมายไว้ล่วงหน้านะครับ10ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐศูนย์ปฏิบัติราชการต่างๆภายใต้สบค.พิจารณามาตรการเร่งรัดและปฏิบัติหน้าที่และอำนาจอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุดนะครับ11การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำกับการปฏิบัติตามมาตรการข้อห้ามข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย14วันจนถึงวันที่2สิงหาคม64ข้อกำหนดนี้นะครับ
ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่20กรกฎาคม64เป็นต้นไปนะครับแต่ในเรื่องของการขนส่งสาธารณะเนี่ยมีผลบังคับใช้21กรกฎาคม64เป็นต้นไปนะครับนี่คือในเนื้อหาสาระในมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่สีแดงเข้มใน13จังหวัดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่19นะครับก็ยังไม่ได้บังคับในวันนี้นะครับแต่จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปนะครับเมื่อเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ